ทุกคนคงจะรู้จักงานเลี้ยงในครอบครัวกันดีนะคะเป็นวัฒนธรรมงานเลี้ยงดั้งเดิมของเจจูที่ญาติและเพื่อนบ้านมาทานเลี้ยงกันในวันแต่งงานงานเลี้ยงที่เตรียมไว้อย่างอุดมสมบูรณ์แต่ยังมีอาหารสำคัญที่ต้องมีในงานเลี้ยงนั่นก็คือหมูต้มเป็นเมนูที่ไม่ค่อยมีในงานเลี้ยงครอบครัวนี่แหละค่ะเขาถือหมูมาแล้วรับไปเลยนะจ้าหมูนี่เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลจัดการเรื่องอาหารได้นำหมูออกมาเพื่อให้มีอาหารเพียงพอผู้ดูแลเป็นคนที่ขาดไม่ได้สำหรับงานเลี้ยงครอบครัวความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับเขาผู้ดูแลเป็นคนที่เสนอนำหมูต้มมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่ผู้มาเยือนจะได้ทานง่ายหมูต้มนี่ทานได้อร่อยกับข้าวเราจะให้คนที่นำเงินมาเป็นของขวัญสำหรับคู่บ่าวสาวทานกันให้อิ่มท้องค่ะในบ้านที่มีงานใช่ไหมใช่แล้วค่ะบ้านที่จัดงานนั่นแหละค่ะหมูจะได้ทานเฉพาะในบ้านที่มีงานในช่วงเวลายากลำบากจะถูกแบ่งปันกับญาติและเพื่อนบ้านที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานานหมูทำให้คนหิวอิ่มและทำให้สบายใจด้วยจากนี้ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหมูกันดีกว่าบ้านของคนอายุยืนที่โด่งดังตั้งอยู่ข้างทะเลนั่นก็คือฮันซูริฮาริมอับบนเกาะเจจูที่หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้เฒ่ามากกว่า100คนที่อายุมากกว่า65ปีและพวกเขาเป็นคนปลูกและเก็บสาหร่ายเป็นอาชีพช่วยยกมือหน่อยค่ะถ้ามีใครอายุมากกว่า70ปีค่ะฉันด้วยหรือมากกว่า80ปี80ปีค่ะ80มีใครมากกว่า80ปีมั้ยคะ80ปีมีมั้ยคะไอ้ถึงเลยยังมีฉันเนี่ยตรงนั้นนะคะครับมีคนอายุมากกว่า80อยู่ตรงนี้โอ้ย90ปีหรือว่าแก่กว่า90โอ้90ยากหายากหน่อยนะโอ้ตั้ง90นะมีอยู่โน่นตั้งแต่สมัยโบราณเชจูโด่งดังในเรื่องของการเป็นเกาะอายุวัฒนะเป็นพื้นที่ที่มีอัตราผู้สูงอายุเป็นที่สองของจังหวัดจอนลานัมหญิงชราสูงวัยแต่ยังเดินได้ตรงอายุ105ปีเป็นคุณยายที่มีชื่อว่าคิมจุกโจเธอคือชอนฮยางของเชจูและยังแข็งแรงพอที่จะถอนหญ้าได้อ้าวแม่เข้าไปพักข้างในก่อนเถอะค่ะข้างนอกนี้มันร้อนเข้าไปเถอะแม่ฉันเป็นคนปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองตลอดค่ะไม่เคยอยู่นิ่งเฉยฉันไม่ได้ช่วยแม่ในการปลูกผักอย่างผักกาดหอมกะหล่ำปลีต้นหอมหรือว่าฟักทองเลยพวกเราแค่กินผลผลิตจากฝีมือของแม่เท่านั้นคุณยายยังจัดโต๊ะเองหลังจากที่ได้ออกไปทำสวนโดยมากแล้วคุณยายที่อายุมากกว่า70ปีจะป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขข้อแม้ว่าจะยังแข็งแรงอยู่แต่สำหรับคุณยายคิมจุกโจแล้วเป็นคนที่ยังแข็งแรงมากและไม่เคยเป็นหวัดหรือปวดฟันเลยแต่แค่นี้พอแล้วเหรอเธอยังเตรียมอาหารและยกโต๊ะรวมทั้งเก็บกวาดบ้านอีกด้วยมาลองดูเคล็ดลับในการมีอายุยืนกันดีกว่าเธอทานอาหารตามเวลาและออกกำลังกายเล็กน้อยด้วยการทำงานทานหมูต้มกับซีอิ๊วขาวและหัวหอมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยคุณยายชอบกินหมูมาตั้งแต่ยังเด็กเหรอคะใช่จ้ะฉันชอบทานหมูมากเลยนะฉันไม่ทานอาหารที่ฉันไม่ชอบนะไม่เอาถ้าไม่ชอบอะไรฉันก็ไม่กินทั้งนั้นอย่าเอามาให้นะ
บนโต๊ะมีข้าวผสมธัญพืชซุปฟักทองหมูต้มและเห็ดปรุงรสคุณอาจคิดว่าหมูต้มอาจจะไม่ใช่ความลับเรื่องอายุยืนแต่กลายเป็นว่าไส้หมูและซุปถือเป็นอาหารพื้นเมืองของเชจูที่ทำให้มีอายุยืนและดีต่อสุขภาพจากการค้นคว้าของเราหมูต้มมีผลอย่างมากทำให้อายุยืนได้นะครับหมูต้มเนี่ยมีโปรตีนสูงที่มีผลต่อการทำให้อายุยืนจากข้อมูลที่เราได้มาจากผู้สูงอายุที่ชอบทานหมูต้มในเมืองโอกินาวาเหมือนกับผู้สูงอายุในเจจูถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถแสดงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางโภชนาการระหว่างความจริงนี้กับความคิดเห็นของเราก็ตามนะครับเรามีความเชื่อว่าการกินเนื้อหมูต้มเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการช่วยทำให้ผู้คนมีอายุยืนขึ้นจากเหตุผลที่ได้ถามจากคนแก่ๆที่อายุยืนที่ชอบทานหมูต้มนะครับทำให้มีผลกับอายุเกาะโอกินิตั้งอยู่ทางเหนือของโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นมีหมู่บ้านคนอายุยืนซึ่งมีคำจารึกสั้นๆว่าชายอายุ70ถือว่าเป็นเด็ก80คือวัยรุ่นและเมื่อ90ก็จะได้เป็นผู้ใหญ่กับเขาสักทีนี่เป็นหมู่บ้านอายุยืนที่มีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวคู่แต่งงานอายุยืนคู่นี้คุณโอกุมะคิโอโกอายุ80และคุณโอกุชิมะฮิโรชิอายุ95มาหาความลับอายุยืนจากสูตรลับสุขภาพดีของพวกเขากันความลับแรกคือทานอาหารเป็นเวลาอย่างที่สองคือเดินด้วยกันแต่มันไม่ใช่แค่นั้นความลับด้านสุขภาพปกติจะอยู่บนโต๊ะอาหารความลับก็คืออาหารที่อยู่บนเตาแก๊สสังคมผู้สูงอายุในโอกินาวายังชอบทานหมูต้มเหมือนกับคุณยายคิมจุกโจที่เชจูทอนจิรูคือหมูที่ต้มกับถั่วหมักหัวไชเท้าสาหร่ายกับแครอทนี่เป็นอาหารทั่วไปสำหรับคนโอกินาวาเหมือนกับซุปถั่วเกาหลีที่ตั้งโต๊ะทุกวันของชาวเกาหลีนั่นเองข้าวสวยและทอนจิรูรักโยกับโคยากุเป็นอาหารเย็นง่ายๆบนเกาะโอกินาวากับหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลกนี่คือหมูต้มเหมือนกับของคุณยายคิมจุกโจคือว่ามันเป็นการดีที่ถ้าหากว่าคุณเอาหมูหรือว่าเนื้ออื่นมาต้มคือเพราะมันจะช่วยกำจัดสารพิษจากร่างกายแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีหลังจากอาหารย่อยแล้วสำหรับคนไข้ของเราที่มีไข้เนื้อหมูสามารถกำจัดของเสียและไข้จากร่างกายได้ดังนั้นคนป่วยจากโรคปอดที่เกิดจากการทำงานในเหมืองถ่านหินก็จะทานหมูกันมากเพื่อที่จะช่วยกำจัดของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกายจากการที่ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้นะครับได้มีการทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าหมูมีความสามารถในการที่จะกำจัดของเสียจากร่างกายของมันเราจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของการทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้เราจึงนำหมูมาเป็นอาหารหลักเพื่อจะกำจัดของเสียในร่างในคู่มือทางการแพทย์ตะวันออกหมูที่มีชื่อว่ายาจอนั้นไม่เป็นพิษในคู่มือบอกว่าทำให้ร่างกายที่ผายผอมมีเนื้อหนังขึ้นและปกป้องพลังงานของผู้หญิงแล้วอาหารกับประโยชน์ที่ได้รับจากหมูนอกจากผลที่ได้ในการแพทย์เกาหลีคืออะไรอย่างแรกกระเพาะหมูนั้นนุ่มและมีรสอร่อยแต่ยังมีไขมันถึง 28.4% ในระหว่างที่เนื้อสันในกับเนื้อสันนอกมีโปรตีนคุณภาพดีอยู่เป็นจำนวนมากและดีต่อการเจริญเติบโตของเด็กเพราะมีโพแทสเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอยู่มากยิ่งไปกว่านั้นยังถอนสารโลหะหนัก
และทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลสุขภาพดีจากการที่หมูมีจุดหลอมละลายต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายหมูมีโปรตีนคุณภาพดีถึง 18% ค่ะโปรตีนเหล่านี้เป็นสารอาหารจำเป็นสำหรับการเติบโตเพิ่มกล้ามเนื้อหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะแล้วหมูนั่นก็มีวิตามิน B1 สูงค่ะเมื่อเทียบกับเนื้อชนิดอื่นด้วยนะคะสารอาหารที่มีก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นในการกระตุ้นพลังงานค่ะซึ่งดีต่อเราโดยเฉพาะคนที่ทานคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่แล้วผลออกมาก็คือร้านอาหารเกาหลีในจำซิวหลายคนทานกระเพาะหมูกับโซจูเพื่อกำจัดความเหนื่อยล้าในวันนี้ทำไมจึงมีแขกมาที่ร้านนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ร้านใหญ่โตอย่างถนนใหญ่ที่กังนัมในโซจะเป็นเพราะที่นี่ขายหมูเชจูมาถึง12ปีแล้วใช่หรือไม่เรามาที่ร้านนี้ก็เพื่อมาทานหมูดำเจจูแสนอร่อยนะครับแน่นอนว่าเราชอบที่นี่มากกว่าหมูเจจูที่ซื้อในห้างครับคนที่เดินทางไปรอบประเทศเพื่อทานที่ร้านดังๆรู้เรื่องเนื้อดีและพวกเขาก็รู้จักหมูดำของร้านนี้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับรสชาติของหมูเจจูที่โด่งดังเราเอากล่องเปล่ามาวางไว้ที่ทางเข้าร้านเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเราจะทำเฉพาะหมูเจจูแม้ว่าจะมีร้านอาหารอื่นมากมายที่ใช้เนื้ออื่นมาเป็นหมูเจจูนี่คือตลาดผลิตภัณฑ์ฟาร์มและเนื้อของเชจูในมูนจงกรุงโซลคิดว่ายังไงครับดีใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ดีมากดีโอ้โหสวยงดงามดีมากๆเลยดีนะครับดีนะครับดีครับคุณภาพดีมากนะลูกค้ารู้คุณภาพของเนื้อดีดังนั้นเราจึงทำเฉพาะหมูเชจูเพื่อจะรักษาคุณภาพของเราเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเนื้ออื่นนะเนื้อหมูมีความแตกต่างในรสชาติมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยแล้วก็วันที่ส่งอีกด้วยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยหมูเชจูก็จะมีคุณภาพคงที่ซึ่งแน่นอนจะมีรสชาติต่างไปบ้างในแต่ละฤดูกาลแต่ก็เพียงแค่นิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าชื่อเสียงของหมูเชจูนั้นไม่ได้ถูกสร้างใน1วันหมูจะถูกเลี้ยงในฟาร์มที่สะอาดและใกล้กับสถานที่จัดการกับการขนส่งนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันดีนี่เป็นฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในเกาะเชจูหมูเป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนและเครียดได้ง่ายหมูส่วนใหญ่ชอบเล่นในโคลนและอยู่ในที่ที่มีความชื้นและเย็นฟาร์มแห่งนี้ส่งหมูอายุมากกว่า1ปีเราได้ส่งหมูพื้นเมืองที่อายุมากกว่า1ปีระหว่างที่หมูอื่นจะส่งออกไปเมื่ออายุได้ประมาณสัก5หรือ6เดือนตัวอย่างเช่นเหมือนกับขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงหลังก็จะมียางมากกว่ามันก็เหมือนกับกรณีนี้นะครับรสชาติของหมูขึ้นอยู่กับวันที่ส่งพูดอีกอย่างก็คือว่าสำหรับหมูที่โตเต็มวัยนี่ก็จะมีเนื้อที่เหนียวกว่านั่นเองเป็นยังไงล่ะคะมีความแตกต่างกันระหว่างหมูเชจูพื้นเมืองกับหมูทั่วไปหมูพื้นเมืองเชจูที่รสชาติดีเป็นเพราะเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดและอากาศดีเป็นเวลา1ปีหรือมากกว่านั้นดังนั้นหมูเชจูจึงได้รับการจดทะเบียนในฮาเวนซองจังหวัดคังวอนเมื่อเดือนกันยายนปี2006เป็นครั้งแรกช่างน่าทึ่งจริงๆที่เจ้าหน้าที่เห็นถึงคุณภาพชั้นเลิศจากพื้นที่ไร้มลพิษพื้นที่นี้ได้รับการรับรองเป็นสถานที่สะอาดในการเลี้ยงหมูในปี1999ครับและมีการรับรองว่าเป็นพื้นที่สะอาดเป็นครั้งแรกในโลกนี่จึงเป็นคุณสมบัติของพื้นที่นี้และสภาพภูมิประเทศก็ส่งผลให้มีความชื้น
50-70% ในเนื้อหมูผมว่ารสชาติของหมูเจจูนั้นเราเชื่อว่ามาจากน้ำที่ใช้เลี้ยงนั่นก็คือน้ำเจจูที่เราเรียกกันว่าซัมดาซูนั่นเองครับส่งผลให้การเลี้ยงนั้นออกมาพิเศษครับพื้นที่แห่งนี้ได้มีการรับรองว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากโรคมือและปากโดยสำนักงานกรมควบคุมโรคระบาดเมื่อปี2001และเกษตรกรก็มุ่งมั่นให้ได้รับการรับรองการบ่งชี้ทางภูมิประเทศด้วยเราป้องกันโรคโดยการสวมถุงมือและฆ่าเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากคนหมูในฟาร์มนำวนอึบซองวีโปซีดูเหมือนหมูดำของเชจูแต่เป็นพันธุ์ที่ดีกว่ามาผสมกับหมูพื้นเมืองอย่างเบิร์กชัยเหตุผลหลักในคุณภาพเป็นเลิศของหมูเชจูมาจากน้ำสะอาดและอากาศที่ดีรวมถึงการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีฟาร์มนี้มีการป้องกันโรคและจัดการเรื่องความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีและยังทำการตรวจสอบยีนรวมทั้งมีระบบการจัดการเรื่องการสืบสายพันธุ์เพื่อยืนยันว่าหมูที่นำมาขายนั้นมีการผลิตอย่างปลอดภัยดังนั้นพวกเขาจึงได้รับใบรับรอง HACCP ในเรื่องการจัดการที่ถูกสุขลักษณะที่สามารถตรวจสอบและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้หมูที่นี่จึงนับว่าเป็นหมูที่มีคุณภาพจริงๆและปลอดภัยจากโรคคือเอกสารของฟาร์มนั้นแสดงว่าไม่มีสารตกค้างในหมูอย่างเช่นยาปฏิชีวนะเพื่อส่งหมูสุขภาพดีให้กับลูกค้าคือเรายังได้รับการรับรองเรื่องนี้ด้วยเพื่อความเชื่อมั่นที่สูงสุดจากลูกค้าว่าจะได้หมูที่คุณภาพดีและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับขอให้สบายใจนี่คือฟาร์มหมูที่ตั้งอยู่บนภูเขาฮัลลาซานไม่นานมานี้มีประเด็นเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะหมูถูกฉีดยาปฏิชีวนะและมีหลงเหลืออยู่ในร่างกายอุจจาระก็ส่งกลิ่นเหม็นยิ่งไปกว่านั้นหมูที่ได้ยาปฏิชีวนะจะเครียดและอยู่ในคอกหมูที่สกปรกและมีกลิ่นเหม็นจึงทำให้เกิดโรคติดต่อได้ฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะในหมูหรือว่าในคนและยังเป็นโรงฆ่าสัตว์อีกด้วยพวกเขาได้ให้อาหารที่ไม่มียาปฏิชีวนะกับลูกหมูเพื่อป้องกันโรคล่วงหน้าแทนครับวิธีป้องกันโรคของเราก็คือเราจะมีอาหารใช้แทนยาปฏิชีวนะเราจะนำอาหารนี้มาผสมกับน้ำให้กับหมูนะครับอาหารนี้ก็เป็นยาต้านท้องเสียเป็นเวลา5วันมันทำให้หมูของเราท้องไม่เสียจะเป็นประโยชน์ต่อหมูในฟาร์มครับนี่คือไมโครออร์แกนิซึมแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคในหมูโดยไม่ต้องใช้ยานำมาหมักแล้วตากแห้งในที่หมักเป็นเวลา15วันหลังจากที่ได้ผสมไมโครสโคปิกออร์แกนิซึมกับอาหารหมูเราใช้อันนี้เพื่อป้องกันโรคทั้งหมดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะถุง1กิโลกรัมสำหรับอาหาร1ตันมาดูผลที่ได้จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่สร้างจากจุลชีพสำหรับหมูและคนใช่แล้วครับวิธีการรับยาปฏิชีวนะนั้นดีต่อสุขภาพของคนอีกด้วยนะครับผมเองก็คิดถึงเรื่องสุขภาพของหมูและสวัสดิการของคนกับสัตว์อื่นในฟาร์มเสมอมันช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตมากกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะทั่วๆไปหมูที่ได้กินอาหารจุลชีพยังมีคุณภาพเนื้อที่ดีเหมือนกับหมูดำที่เลี้ยงในธรรมชาติด้วยการเลี้ยงหมูแบบนี้ถือว่าได้ผลดีครับ
เพื่อสุขภาพของคนแล้วฟาร์มนี้ได้พัฒนาอาหารจุลชีพมา7ปีแล้วเริ่มผลิตหมูปลอดยาปฏิชีวนะตั้งแต่ปี2004ผลก็คือพวกเขาได้รับใบรับรองว่าหมูปลอดยาปฏิชีวนะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเลี้ยงและจัดเก็บแต่มาตรฐานการฆ่านั้นยังเข้มงวดตามมาตรฐานการเชือดสัตว์หมูหนักเกิน110ถึง125กิโลกรัมนั้นสามารถนำมาเชือดได้และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถได้ใบรับรอง FCG ซึ่งมอบให้โดยเขตปกครองพิเศษเชจูถ้าผ่านด้านคุณภาพสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมเราได้ใบรับรองมาจาก FCG มันเป็นใบพิสูจน์คุณภาพของเนื้อหมูจากฟาร์มเราเพราะว่ามันสัมพันธ์กับรสชาติของหมูก็มีสิ่งเพิ่มไขมันเป็นเวลา 20-40 วันแล้วคงน้ำหนักที่มากกว่า110กิโลกรัมสิ่งนี้จะเพิ่มคุณภาพและรสชาติให้กับหมูแล้วก็เนื้อของมันครับทำให้หมูเจจูของฟาร์มเรามีคุณภาพและรสชาติที่เหนือกว่าที่ไหนๆอีกสำหรับรสชาติของเนื้อหมูเชจูต้องใช้ความพยายามอย่างมากความลับที่พิสูจน์ได้ของหมูเชจูก็คือรสชาติของมันเนื้อหมูที่เหนียวกำลังดีและมีความชุ่มฉ่ำทั้งเนื้อและส่วนไขมันกับรสชาติสดใหม่นั้นมาพร้อมกับคุณภาพสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมหมูเชจูเนี่ยต้องเคี้ยวครับจะทำให้อยากทานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกลิ่นไขมันแต่มีรสนิดหน่อยด้วยนะคะคืออร่อยมากนะหมูมีรสสะอาดรสดีเลยค่ะใช่เลยหมูย่างอยู่บนตะแกรงดูเหมือนเป็นเนื้อคุณภาพเยี่ยมที่มีเนื้อกับมันพอดีกันและลายหินอ่อนเหมือนเนื้อช่างดูน่าทานซะจริงๆคุณผู้ชมคิดว่าหมูเชจูแตกต่างจากหมูอื่นหรือไม่เรามาเยือนแผนกอาหารที่มหาวิทยาลัยขยองซองในปูซานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของหมูเชจูแผนกอาหารที่มหาวิทยาลัยขยองซองได้วิเคราะห์รสชาติและองค์ประกอบของหมูเชจูเทียบกับหมูอื่นที่โตในปี2002จากผลการวิเคราะห์หมูเชจูที่หนักมากกว่า110ถึง125กิโลกรัมมีกรดอะมิโนสูงเหมือนกับในร่างกายของเราและกรดกลูตามิกที่อยู่ในรสยิ่งไปกว่านั้นยังมีสัดส่วนความชื้นในตัวเนื้อและความแน่นของเนื้ออีกด้วยหมูที่เลี้ยงในเกาะเจจูจะได้ออกกำลังกายเป็นประจำพูดได้ว่าเราไม่ได้ฆ่ามันอย่างลับๆและเราก็เลี้ยงมันมาเป็นเวลานานหมูที่ไม่ถึงวัยก็จะไม่ถูกส่งไปเพราะว่ามันยังมีน้ำหนักไม่ถึงแล้วก็อย่างที่สองสภาพแวดล้อมของเจจูรวมทั้งน้ำสะอาดกับอากาศที่สดชื่นทำให้เนื้อหมูน่ะเด้งกว่าเนื้อหมูของที่อื่นคือถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยเหล่านี้หมูเจจูก็คงจะไม่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับปัจจัยที่ทำให้หมูเจจูโด่งดังนั้นมาจากหลายอย่างเช่นโมเมนตัมอายุถึงน้ำสะอาดอากาศสดชื่นระบบการขนส่งที่ดีเราไม่เคยรู้เกี่ยวกับความลับด้านวิทยาศาสตร์หรือความพยายามของฟาร์มหมูรวมทั้งความพยายามของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับหมูเชจูหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องหมูดำนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
หมู่บ้านประวัติศาสตร์ของเมืองปราสาทมีวัฒนธรรมพิเศษและตำนานในเชจูที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสงสัยมากก็คือเล้าหมูเล้าหมูในเชจูนั้นมีส่วนที่เป็นส้วมคนด้วยไม่เหมือนกับเล้าหมูบนบกอีกทั้งยังกว้างขวางหมูในเล้าก็กินของเสียที่มาจากส้วมและอาหารเหลือๆด้วยเป็นการกินอยู่ในแบบที่ตกทอดกันมาอธิบายได้ถึงสภาพแวดล้อมที่ยากจนของเชจูและยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับสัตว์เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆหมูโตได้ดีในเขตร้อนชื้นหรือในประเทศที่มีอากาศอบอุ่นเพราะมันชอบอยู่ภายใต้แสงสว่างนั่นเองนะครับหมูพื้นเมืองจึงถูกเลี้ยงในเล้าหมูเชจูที่เปิดโล่งเพื่อที่รับแสงแดดกับลมกับอากาศอบอุ่นของเชจูและหมูก็ได้ออกกำลังกายในพื้นที่ที่กว้างเพื่อที่จะให้มันเครียดน้อยลงนะครับแล้วก็กระแสลมของเชจูก็ช่วยเสริมสภาพการเติบโตของมันได้ดีอีกด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยหมูที่เชจูก็เติบโตได้ดีนะครับแล้วมันเองก็คงจะชอบสภาพแวดล้อมที่นั่นหมูเชจูเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมธรรมชาติของเขตร้อนชื้นและอาหารของหมูที่พัฒนาในเชจูจะดีกว่าพื้นที่อื่นคนในเชจูจะทำอาหารโดยไม่ปรุงแต่งรสชาติเพราะอาหารที่หายากในพื้นที่แห้งแล้งและว่างเปล่าหรือไม่วันนี้ที่ทุกคนหันมาสนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นอาหารของเชจูที่ไม่ปรุงแต่งรสมากนักกำลังเป็นที่โด่งดังไปทั่วเพราะดีต่อสุขภาพแม้จะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่หมูต้มท่ามกลางเมนูหมูอื่นๆก็ยังเป็นที่ชื่นชอบเราต้มหมูในหม้อเกาหลีทำจากเหล็กเมื่อครอบครัวมารวมตัวกันแล้วเราก็ตัดเนื้อบนเขียงที่เรียกว่าดมเบที่พื้นครัวแล้วก็ทานกับเกลือซีอิ๊วผสมกับน้ำส้มเราเรียกว่าดมเบก็เพราะว่าเราตัดหมูต้มบนเขียงที่มีชื่อว่าดมเบนั่นเองมันเป็นสัญลักษณ์ของเราในครอบครัวนะคะเขาก็เรียกกันอย่างนั้นว่าดมเบเนื้อดมเบที่ต้มในน้ำมีชื่อเช่นนั้นเพราะคนทานตรงจากเขียงเพื่อประหยัดเวลาอธิบายได้ถึงความบากบั่นของคนเชจูที่ได้ไถดินแห้งแล้งเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเพศไหนทุกคนก็ชอบทานหมูต้มห่อด้วยผักกาดหอมใบงาหรือกะหล่ำปลีทาด้วยเต้าเจี้ยวกระเทียมกับพริกแล้วทำเป็นคำเพื่อให้ได้รสอร่อยซุปที่ใช้ต้มหมูก็นำมาใช้อีกนี่คือตัวอย่างหนึ่งซุปซี่โครงต้มด้วยซี่โครงหมูหัวไชเท้าและเต้าหู้เมื่อได้สดน้ำซุปแล้วจะรู้สึกสดชื่นดีมากมีไว้สำหรับเจ้าสาวในวันฉลองและเป็นอาหารที่มีค่าท่ามกลางเมนูหมูอื่นๆมีอาหารมากมายโดยใช้หมูและสาหร่ายทะเลในเชจูเหมือนในโอกินาว่าหนึ่งในนั้นก็คือต้มกับไส้หมูและสาหร่ายให้เป็นซุปหมูเป็นการผสมผสานที่ดีของวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเตรียมพร้อมเพื่อการระลึกถึงสำหรับคนที่ต้องทิ้งบ้านเกิดมาและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นสตูหมูเผ็ดในเชจูแต่ที่เขตอื่นจะทำด้วยเนื้อต้มหมูกับผักกูดเป็นซุปหมูอีกครั้งและตอนนี้เติมพริกแดงในซุปแต่สมัยก่อนจะไม่ใส่
และนี่คือความแตกต่างที่เกาะเจจูเนี่ยนะนั้นมันไม่มีน้ำพริกแดงและพริกป่นก็หายากมากเพราะเหตุนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำอาหารด้วยพริกแดงได้ซุปซี่โครงหมูนี่ต้มกับเต้าหู้แล้วก็หัวแช่เท้าจะเป็นสิ่งที่เชิดชูอย่างเดียวในงานแต่งงานเพราะคนจะฆ่าหมูในวันนั้นด้วยพวกเขาก็ไม่สามารถกินหมูในวันอื่นๆเว้นวันนั้นวันเดียวเพราะต้องร่วมจ่ายค่าหมูในวันนี้คนก็จะต้มหมูกับมัสตาร์ดทะเลในงานแต่งพวกเขาจะต้มซุปกับเต้าหู้และหัวไชเท้าไม่ใส่มัสตาร์ดทะเลแล้วก็เตรียมพริกแดงใครก็ตามที่ต้องการพริกแดงพวกเขาจะใส่ลงไปในซุปแต่ฉันไม่ใส่นี่เป็นตลาดสดในดงมุนโรเกาะเชจูที่นี่มีร้านขาหมูเต็มไปหมดดูเหมือนเขากำลังหั่นขาหมูกลายเป็นว่าไม่ใช่ขาหมูแต่เป็นอาคังเผาระหว่างขาหมูกับอาคังเผาแตกต่างกันอย่างไรด้านบนคือขาหมูครับส่วนด้านล่างเราเรียกว่าอาคังเผาส่วนล่างสุดนี่คืออาคังเผาครับเนื้อสันด้านล่างคือส่วนด้านบนคือขาหมูนะครับเราทานหมูตั้งแต่หัวหมูถึงขาหมูขาหมูจะเต็มไปด้วยคอลลาเจนสำหรับผิวยืดหยุ่นได้ที่ผู้หญิงชื่นชอบและยังดีสำหรับแม่ที่กำลังให้นมลูกนี่เป็นศูนย์ดูแลหลังคลอดที่มีชื่อเรื่องการดูแลหลังคลอดอย่างเป็นระบบแม่ๆจะให้นมลูกหลังจากที่พวกเขาได้ยินว่าการให้นมลูกทำให้ได้ใกล้ชิดกับลูกและป้องกันโรคอย่างมะเร็งเต้านมแถมยังช่วยลดน้ำหนักให้อีกด้วยศูนย์หลังคลอดนี้ส่งเสริมการให้นมลูกทุกมื้อทั้งกลางวันและเย็นนี่เป็นซุปมัสตาร์ดทะเลเสริมอาหารสำหรับแม่มีอะไรอยู่ในซุปอย่างนั้นเหรอนี่คืออาคังเผาซุปอาคังเผาดีสำหรับแม่ๆที่มีน้ำนมไม่มากนักในเจจูนี่แม่ทานซุปอาคังเผาเพื่อเป็นตัวเรียกน้ำนมเพื่อให้แม่มีน้ำนมพอเพื่อที่จะเลี้ยงลูกเป็นอาหารสามมื้อต่อวันและเมื่อสมัยก่อนนั้นเราไม่มีอาหารมากพอสำหรับเลี้ยงดูทารกก็เลยต้องขอขอบคุณอาคังเผาค่ะซุปและก็อาคังเผานี่เป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าที่สุดแล้วล่ะค่ะสำหรับในตอนนั้นนะคะก็เลยต้องขอบคุณอาหารนี้แม่ๆจะทานซุปที่ทำจากมัสตาร์ดทะเลเพราะจำเป็นต่อการให้นมลูกแล้วมันได้ผลดีหรือไม่เราไปฟังคำตอบจากคุณแม่กันค่ะคือว่าฉันได้ยินว่าซุปอาคังเผาที่ใส่มันฝรั่งก็อร่อยค่ะคือแล้วฉันก็ทานกับเครื่องเคียงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามนะคะอ๋อค่ะมันช่วยเรื่องการให้นมลูกนะคะเพราะว่ามันทำให้น้ำนมไหลง่ายขึ้นตอนที่ฉันทานซุปนี้แล้วค่ะสำหรับขาหมูเนี่ยนะครับมันมีส่วนนี้ที่เรียกกันว่าจอกับเจครับแล้วจอกับเจก็หมายถึงเท้าหน้าแล้วก็เท้าหลังของหมูนั่นเองนะครับคือจอกับเจเนี่ยมีผลแตกต่างจากหมูอื่นเล็กน้อยคือมันช่วยสร้างเลือดแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นน้ำนมนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยพวกแม่ๆแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยขจัดเอาพิษจากไข้หรือว่าสารพิษอื่นๆในร่างกายออกไปได้อีกด้วยนะครับทั้งสองนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการทำให้ผิวอ่อนนุ่มด้วยครับThank you.
มูเป็นอาหารของมนุษย์มันช่วยเติมเต็มท้องที่หิวโหยเราสามารถกินเนื้อหมูได้ตั้งแต่หัวหมูจนถึงขาหมูแต่ไม่ใช่เพียงแค่คนทั่วไปเท่านั้นที่ชอบกินเนื้อหมูคนในวังหรือคนชั้นสูงก็จะทานอาหารที่ทำจากหมูด้วยเช่นกันอาหารหลักคือแมทจ็อกที่อยู่ในละครย้อนยุคเกาหลีเรื่องแดจังกึมทำจากแก้มหมูตัดและปรุงด้วยเต้าเจี้ยวต้นหอมแล้วบดเข้าด้วยกันหมูย่างหรือบูโกกิก็มาจากนี่แล้วนำมาเสิร์ฟบนโต๊ะของพระราชาเป็นเครื่องเคียงทานกับเหล้าเอิ้นกับที่เราแบ่งว่าเป็นแก้มหมูกระเพาะหมูแล้วก็แฮมและแฮมแผ่นในวังก็จะแยกเนื้อหมูด้วยเป็นจอกั๊กหรือจะเป็นหูกั๊กเนื้อสันส่วนล่างแล้วก็กระดูกสันหลังเพื่อที่จะปรุงหมูในส่วนต่างๆนี่เป็นอาหารดังในวังเหมือนกับจอนจอยุกยอนจอยุกเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงดูเหมือนอาหารหรูที่ทำโดยการต้มกระเพาะหมูกับโสมถั่วและเต้าหู้รวมทั้งเมล็ดสนนึ่งเป็นอาหารธรรมดาที่ทำโดยวิธีเอากระเพาะหมูมาหมักในเหล้ากับน้ำขิงและเมล็ดสนก่อนนำมานึ่งกับซีอิ๊วในวังส่วนมากนี่จะทำเนื้อวัวมากกว่าเนื้อหมูแต่ว่าพระราชาหรือเจ้าชายได้ล่าหมูป่ากับหมูที่ออกไปหากินบันทึกอาหารได้บรรยายเอาไว้ว่าหมูป่าที่ล่าได้นั้นก็จะถูกหั่นเป็นเนื้อหรือเป็นเนื้อย่างที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนั่นอร่อยมากจริงๆโอกินาว่าเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเกาะที่มีคนอายุยืนที่มีคนอยู่ถึง 1.3 ล้านคนและยังมีจุดท่องเที่ยวชื่อดังที่นักท่องเที่ยว1ล้านคนมาเยือนเพราะวิวที่สวยงามของเขตร้อนชื้นที่นี่คือตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนมีอาหารหลากหลายที่ใช้หมูเพราะจากสภาพอากาศที่นี่นั้นคล้ายเมืองจีนไม่เหมือนกับเกาะหลักของญี่ปุ่นที่ปกติจะทานเนื้อหนึ่งในนั้นก็คือเดบิจิต้มกับอาคังพาวนาน24ชั่วโมงและอีกอย่างก็คือคาคุนิทำด้วยกระเพาะหมูและนิมิคาราทำจากหูหมูโอกินาเนะบุตะนิคุเดชิตะระโมะอะตามะการะมิมิกะการะเดบิจิとかいろんな食べますで、あの、沖縄料理で食文化でしたら、大体中国から来てるもんですから。で、沖縄の豚、でも昔から、あの、中身から、耳がから、手びち、いろんな食べられます。で、あの、豚肉でね、あの、豚の角煮、じっくりね、時間かけて煮込むんですよ。柔らかくて、あの、味が出てます。美味しいです。たまえที่นี่ถึงมีคนเข้าแถวยาวพวกเขาเข้าแถวรอทานโซบะที่ร้านโซบะที่มีชื่อของโอกินาว่าหลายคนคิดว่าโซบะทำจากแป้งบัควีตโซบะกับเครื่องเล็กน้อยเป็นอาหารที่แสดงถึงความเป็นโอกินาว่าใส่เส้นลงในน้ำกระดูกหมูแล้วนำใส่ชามพร้อมกับกระเพาะหมูและเครื่องเล็กน้อยนี่เป็นเมนูที่มีชื่อของโอกินาว่าถ้าได้มาเที่ยวโอกินาว่านักท่องเที่ยวต้องแวะมาชิมโซบะอย่างแน่นอนทงคุตสเบสですとかカツオですですとかいろいろ種類はあるんですけれどもやはりもうやっぱ沖縄でしか食べれないし例えばあの三枚肉ですと例えばラフテーって言われて角煮なんですけれどもここもこれも沖縄でしかない食べ物なんでこれが上に乗ってたりですとか例えばประเทศญี่ปุ่นนิยมอาหารที่ทำจากเส้นแต่คงไม่มีอะไรเทียบได้กับเส้นโซบะดีๆใส่น้ำซุปกระดูกหมูแล้วเสิร์ฟกับหมูสามชั้นที่มีชื่อเสียงของโอกินาว่า
นี่เป็นอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของโอกินาวาไม่เหมือนราเมนหรือเส้นอุด้งซึ่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวมากมายในเชจูก๋วยเตี๋ยวในซุปปลาก๋วยเตี๋ยวซุปถั่วเย็นเป็นหนึ่งในอาหารที่ทำโดยน้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ดังที่สุดนั่นคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูในเชจูก๋วยเตี๋ยวเส้นหนาในน้ำซุปกระดูกหมูแล้วนำใส่ชามกับกระเพาะหมูโรยต้นหอมได้ชิมเพียงแค่คำเดียวก็ทำให้อยากทานต่อไปเรื่อยๆและปัจจุบันคนยังเตรียมก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูเมื่อพวกเขามีงานสำคัญในหมู่บ้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเชจูจะดูเหมือนโซบะของโอกินาวาเชื่อหรือไม่ว่านี่จะเป็นอาหารจากประเทศอื่นมันยากที่จะทำนาบนเกาะเจจูครับระวังที่เกษตรกรปลูกข้าวบนดินดังนั้นเกษตรกรจึงทำฟาร์มข้าวฟ่างบาเล่และข้าวสาลีพวกเขาไม่มีข้าวเกือบถึงเวลาเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวเมื่อมีงานใหญ่หรืองานเฉลิมฉลองนั้นนี่จึงเป็นที่มาของเส้นก๋วยเตี๋ยวในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับเมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อนคนต้องฉลองงานใหญ่ด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูในเชจูแบ่งปันด้วยเส้นในซุปกระดูกหมูกับกระเพาะหมูเพราะเส้นคือสายใยที่โยงพวกเขาเข้าด้วยกันที่นี่คือตลาดโบซองที่มีชื่อเสียงเรื่องไส้กรอกซุนเดที่นี่ร้านไส้กรอกซุนเดมีนักเขียนการ์ตูนชื่อดังเป็นลูกค้าประจำนักการ์ตูนโฮยองมันไส้กรอกซุนเดของเชจูเรียกว่าซูเอทำจากไส้หมูผสมข้าวบาเล่แป้งบักวีตและเลือดหมูร้านนี้ทำซุนเดด้วยไส้หมูใหญ่เลือดหมูเนื้อจากหัวหมูข้าวโพดข้าวบาเล่บดข้าวฟ่างข้าวและผักอื่นๆซุนเดของร้านนี้นั้นนุ่มและเบาในอดีตซุนเดของเชจูนั้นจะมันมากซุนเดเป็นอาหารจำเป็นเหมือนกับเนื้อปลากระเบนของจอร์ลันโดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาที่อาหารหายากในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงซุนเดและเต้าหู้เป็นอาหารเฉลิมฉลองที่สำคัญในเชจูมันมีความสำคัญอย่างมากมายตอนนี้เราทานอาหารพวกนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้ทำมาในช่วงเวลาที่ยากลำบากถึงแม้ตอนนี้มันไม่ยากลำบากเท่าสมัยก่อนแต่เราก็ยังทานมันอยู่ดีซุนเดทำให้นึกถึงซุปซุนเดซุปซุนเดทำจากกระดูกขาหมูไส้หมูเนื้อและผักเหมาะสำหรับเป็นยาแก้เมาค้างเพราะรสชาติเผ็ดร้อนรวมทั้งซุปซุนเดก็ทำให้อิ่มเพราะมีทั้งไส้กรอกซุนเดและไส้ข้างในซุปซุนเดนี้ทำด้วยหมูดำเจจูมันอร่อยมากเลยครับถ้าไม่มีหมูเจจูเราก็ไม่อยากทานหรอกซุนเดเจจูกับหมูอื่นๆคือคนที่เผชิญกับความยากลำบากก็อิ่มท้องด้วยซุนเดเจจูค่ะทั้งปริมาณและคุณภาพเพราะซุนเดของเจจูทำจากข้าวเลือดหมูบักวีตแล้วก็หัวหอมค่ะมันก็เลยทำให้อิ่มท้องได้ในราคาที่ย่อมเยาทีเดียวเลยล่ะค่ะมันก็ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยสำหรับร่างกายของคนที่รับประทานเข้าไปค่ะวัฒนธรรมทางอาหารทำให้เราได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศหรือเขตนั้นเป็นอย่างไร
หมูที่เป็นความลับของยาอายุวัฒนะรวมทั้งการแบ่งปันกันกับเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างอาหารที่ทำให้คนหิวอิ่มเอมใจและทำให้จิตใจอ่อนโยนหวังว่าหมูจะกลายเป็นอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะเชจูแห่งนี้